ตำบลศาสตร์เชนแนลวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับทุเรียนบ้านที่มีการปลูกไปแล้วนะครับ1เดือนนะครับท่านผู้ชมนะครับเราลงพื้นที่ไปดูในพื้นนานะครับสวนทุเรียนที่ผมปลูกไว้ประมาณ 1.5 ไร่นะครับทีนี้ต้นทุเรียนบ้านที่เราปลูกนะครับตอนนี้ก็มีการเจริญเติบโตแล้วนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นลักษณะของต้นทุเรียนหมอนทองที่มีการปลูกประมาณ1ปีนะครับทีนี้มาดูอีกต้นนึงนะครับว่าต้นทุเรียนบ้านตัวนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมนะต้นทุเรียนพันธุ์ก็ดีอยู่นะครับมีการแตกยอดใหม่เสมออยู่นะครับทีนี้ในส่วนของต้นทุเรียนบ้านที่ผมปลูกที่เป็น3ขาตรงนี้ครับมีการแตกยอดสวยงามนะครับแต่ว่ามีวัชพืชที่ขึ้นอยู่ตามโคกของทุเรียนนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็แตกยอดนะครับนะมีวัชพืชมีหลายๆส่วนนะครับมีหลายๆตัวนะครับตรงนี้ก็คือทุเรียนบ้านก็มีการแตกยอดเช่นเดียวกันนะครับก็ทุเรียนบ้านก็สวยงามนะท่านผู้ชมนะครับนี้มาดูต้นอีกต้นหนึ่งนะครับนะเราก็ต้องทำการกำจัดวัชพืชของต้นทุเรียนก่อนนะครับท่านผู้ชมทำไมต้องใช้วิธีการถางลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเราต้องการที่ไม่ให้ระบบรากนะครับมีการกระทบกระเทือนจากที่เราถอนนะครับหรือถ้าเราใช้เครื่องตัดหญ้า ก็ได้อยู่นะครับแต่มีต้นทุเรียนบ้านที่อยู่ใกล้นะครับหรือว่าชิดกันโอกาสที่จะตัดหญ้าแล้วก็พลาดไปโดนต้นทุเรียนบ้านก็มีสูงเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้มีดพระเนี่ยแหละครับช่วยในเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้คือมีทั้งที่เป็นวัชพืชที่เป็นไมยระก็มีนะครับส่วนที่เป็นพืชที่เรากินได้ก็มีบัวบกก็มีนะครับท่านผู้ชมมีทั้งตำลึงมีทั้งที่เป็นผักบุ้งก็มีเยอะอยู่นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งที่ผมมีการปลูกในสวนนะครับก็คือต้นทุเรียนสามขานี่แหละครับท่านผู้ชมอายุที่เราปลูกไปแล้วนะครับประมาณ1เดือนได้นะครับตอนนี้คือเป็นการทำการกำจัดวัชพืชที่อยู่รอบๆต้นทุเรียนบ้านแล้วก็รอบๆต้นทุเรียนพันธุ์ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้คือการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนบ้านก็ดีอยู่นะครับช่วงนี้นะครับภาคใต้ก็จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัชพืชจะขึ้นเร็วกว่าปกตินิดนึงนะครับต้องมีการกำจัดมีการถางหรือจะต้องมีการตัดหญ้าบ่อยกว่าเดิมนะครับนะสังเกตนะครับต้นทุเรียนบ้านก็มีการแตกยอดนะครับนะในส่วนนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ปุ๋ยนะครับไม่ต้องให้ปุ๋ยนะครับรอให้สักพักนึงก่อนนะครับให้ต้นทุเรียนบ้านมีลักษณะที่เจริญเติบโตที่สูงกว่านี้นะครับเราก็จะให้ปุ๋ยนะครับส่วนต้นทุเรียนพันธุ์ก็ตอนนี้คือสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับนะตอนนี้คือตัดวัชพืชที่อยู่ข้างๆนี้เป็นทุ่งของแครงนะครับนะอันนี้คืออีกต้นหนึ่งก็ทำความสะอาดหรือว่าการกำจัดวัชพืชนะครับตอนนี้คือต้นทุเรียนพันธุ์นะก็เจริญเติบโตปกติอยู่นะครับส่วนต้นทุเรียนบ้านต้นนี้หรือว่าโคกนี้นะครับก็เจริญได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตายผมว่าตอนนี้มีน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะใช้เทคนิคในการเลี้ยงต้นทุเรียนบ้านให้อยู่รอบๆโคกของทุเรียนพันธุ์ดีนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะใช้เทคนิคได้นะครับพอหลังจากนี้ให้ต้นสูงประมาณ70เซนติเมตรหรือว่าให้สูงกว่านี้นะครับผมก็จะทำการโค้งแล้วก็ไปติดในส่วนของต้นทุเรียนพันธุ์ดีน่าจะอยู่ในช่วงเดือนของกุมภามีนาโน่นแหละนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ